จ้าหญิงอลิสจะกลับมาทำหน้าที่องค์รัชทายาทเหมือนเดิมและเมื่อประชาชนได้เห็นว่าอลิสยังมีชีวิตและปลอดภัยข่าวลือในเรื่องต่างๆก็จะค่อยๆหายไปต่อไปนี้เราขอให้ทุกท่านทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เราเองก็จะกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองเช่นกันเราขอโทษที่เราหายตัวไปนานแต่ตอนนี้เรากลับมาแล้วพารีซอสจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งเราจะทำทุกอย่างเพื่อดึงความมั่นใจของประชาชนและนักลงทุนกลับคืนมาให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand